ข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้ปิดฉาคดีดังสามผู้ต้องหาคด,ดีรวมพักพวกแทงตำรวจสารพัทยายิงเปิดทางหนีคดีตำรวจใช้เวลากว่า3วันล่าผู้ต้องหาพร้อมพวกได้ทั้งหมด สมาคมคนตาบอดชาวอีสานร่วมกับเมืองพัทยาจัดพิธีปล่อยตัวคารวันนักปั่นจิตอาสาและผู้พิการทางสายตาตามโครงการปั่นไปปั่นหวังระดมทุนกว่า18ล้านบาทเทศบาลต oh. ะบน,นหนองปลาไหลพร้อมด้วยจิตอาสาจดกิจกรรมทําความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระจุกุศลในหลวงรัชกาลที่10ก่อนใช้พื้นที่ดังกล่าวในการจัดกิจกรรมสืบสายขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยเนื่องในงานลอยกระทงติดตามรายละเอียดของข่าวกันได้ต่อจากทีมข่าวโสบลเข <TV. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของการรายงานข่าวท้องถิ่นประจําวันจากทีมข่าวสพน C เคเบิลทีวีนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันเกษรมเกษมค่ะค่ะและก็ดิฉันนะคะสัตสีพัดก่กรโรจนาลีพิเชษค่ะเ่วานนี้ได้ว่าหลายๆคนนะคะได้ติดตาม สถานก,การณ์ของการไล่ล่าจับตัวสามผู้ต้องหาคดียิงหนีนะคะจากศาลจังหวัดปฐยาใช่นะคะโดยงานนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ได้ดูไลฟ์สดแล้วก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดะนะคะโดยล่าสุดนะคะก็พบว่าทางด้านของ ผู้ต้องหานะคะหนึ่งใน3คนนั้นก็ได้ยิงตัวเองเสียชีวิตคือชาวต่างชาติชาวอเมริกันนั่นเองในบาสนะคะ,คะโดยในวันนี้ได้มีการถแถลงข่าวนะคะกับสื่อมวลชนถึงการจับกลุ่มซึ่งถือได้ว่าเป็นการปิดฉากคดีดัง3ผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะคะร่วมกับพักพวกนะคะแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สารจังหวัดปทยาพร้อมยิงเปิดทางหนีคดีตำ,ตำรวจใช้เวลานะคะกว่า3วันนะคะในการไล่ล่าผู้ต้องหาพร้อมทําการจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้ทั้งหมดค่ะ จากกรณีที่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดสามรายประกอบไปด้วยนายหน่อยหรือต้นนินเทศมิสเตอร์บาร์ดฮาเลนเฮลมาสสัญชาิาเบริการและนางสาวศิรินภาวิเศษฤทธิ์ก่อเหตุแช่อาวุธแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลจังหวัดพัทยาขณะถูกเบิกตัวจากเรือนจำพิเศษหนองปาลาไหลเพื่อมาขึ้นศาลจากนั้นได้ใช้อาวุธปืนที่ญาตินำมาส่งให้ยิงเปิดทางขึ้นรถกระบะหลบหนีไปทางเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังติดตามไล่ล่าจนพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการ ให้การช่วยเหลือร่วมสิบรายทางเจ้าหน้าที่จึงทําการจับกลุ่มขณะที่การติดตามนั้นพบว่าทั้ง3และผู้ช่วยเหลืออีสองรายหลบหนีไปอยู่ในบ้านร้างในอาเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วจึงได้มีการนํากําลังพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ผู้ทจังหวัดสะแก้วตํารวจจรเวนชายแดนที่12รวม200นายลงพื้นที่ปูพรมและตรวจสอบพื้นที่จนกระทั่งนายหน่อยหรือต้นนินเทพร้อมภรรยาและเพื่อนขอเข้ามอบตัว ขณะที่นายบาสหรือบาร์กอัลเลนพร้อมภรรยาซึ่งแยกจากกลุ่มของนายหน่อยหรือต้นหลบหนีทางเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาจนพบตัวแต่นายบาสได้แช้อาวุธปืนต่อสู้ก่อนตัดสินใจยิงศีรษะตัวเองจนเสียชีวิตขณะที่นางสาวเิรินภาภรรยาได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงเข้าที่ศีรษะตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดวันนี้ค่ะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาพลตำรวจโทสัตว์เทิรันบรนะุรณะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีรพลจินดาหลวงรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองพลตำรวจตรีประการประจงผู้บังคับการภูธรจังหวัดชลบุมมรีพลตำรวจตรีปราศัยจิตตะสนธิผู้บังคับการภูธรจังหวัดสระแก้วและกำลังได้มีการเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีเกี่ยวกับผลสรุปของคดีดังกล่าวโดยมีสื่อมวลชน ร่วมเป็นจำนวนมากค่ะพลตำรวจโทสตว,วัตรเปิดเผยว่ากรณีของกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสามรายคือนายน่อยมิสเตอร์บาร์ซึ่งเสียชีวิตแล้วและนางสาวสิรินภารวมทางผู้การช่วยเหลืออีกจำนวนสิบรายได้แก่แนายรอกรหรือมดดิฐมาลีอายุ20ปีนายธรมนุนหรือแมกละองสีอายุ25ปีนางสาวสุนิสา หรือหนิงคำหารอายุ32ปีและนางสาวกนกอ่อนหรือฝนบุญปกอายุ23ปีนางสาวพิชมนหรือแพรแสงพลอยอายุ19ปีนางสาวรุ่งนภาหรือแนนรุ่งนัศมีอายุ27ปีนางสาวทิติธรหรือฟางแจ่มกระจ่างอายุ18ปีนางสาวเรนภาษีอายุ40ปี นายธนรัตน์ตือดุกภาคกล้าอายุ31ปีและนายสุทัศน์หรือปิ๊กสารกิจซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มและตรวจยึดของกลางไว้ได้ทั้งหมดแล้วประกอบไปด้วยรถยนต์เก่งและกระบะรวม5คันคีมตัดเหล็กโซ่ตรวนเสื้อผ้าของผู้ก่อเหตุอาวุธปืนแบบแปลงจากบีบีการขนาด9มมและอาวุธปืนขนาด9มมพร้อมเครื่องกระสุน จึงตั้งข้อหาผู้ต้องหาทั้ง3ฐานความผิด1ร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานโดยไตรตรองไว้ก่อน2ร่วมกันหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจศาลโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยการตั้งแต่3คนขึ้นไปโดยมีหรือใช้อาวุธปืน 3. ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาต4พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธาร โดยไม่มีเหตุอันควรและ 5. ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรขณะผู้ช่วยเหลือก็มีความผิดนะคะฐาน1ค่ะซ่องโจร 2. ร่วมการกระทําโดยประการใดเพื่อให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจศาลหลุดพ้นจากการควบคุมตัวไปและ 3. ผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทาความผิดหรือเป็นผู้ ต้องหาว่ากระทำความผิดอันมิใช่ความผิดและหุโทษเพื่อไม่ให้ต้องโทษโดยให้พับนักแก่ผู้นั้นโดยซ่อนเร้นหรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใดเพื่อไม่ให้ถูกจับกลุ่ม พลตํารวจโทสตาวตักล่าวต่อไปว่ากรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่4พฤศจิกายนเวลาประมาณ15นาฬิกาหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอพเอมืองพัทยารับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำศาลจังหวัดพัทยาว่ามีเหตุผู้ต้องขังหลบหนีจากห้องควบคุมผู้ต้องหาของศาลจังหวัดพัทยาและได้มีการทําร้ายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลจนได้รับบาดเจ็บจึงได้ออกไปตรวจที่เกิดเหตุนะคะที่ห้องควบคุมผู้ต้องหาก็พบกล่องเลือดที่พื้นและปลอกกระสุนปืนทราบชื่อคนเจ็บนะคะก็คือร้อยตํารวจโทธนเมธโพ ันรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสพสัตหีบช่วยราชการสพเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่ประจําห้องคุมขังได้รับบาดเจ็บถูกอาวุธมีดแทงที่ชายโครงซ้ายจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ต้องขังได้หลบหนีไป จากการสืบสวนทราบว่าผู้ต้องขังทั้ง3ถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำพิเศษหนองปลาไหลนะคะโดยนายหน่อยใช้อาวุธปืนพกสั้นที่นายวรลากรหรือมดลักลอบนำเข้ามาให้ขณะเยี่ยมเล็งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อบังคับให้ส่งกุญแจห้องคุมขังให้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยินยอมนายบ้าจึงใช้อาวุธมีดพกสั้นแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจและนายหน่อยได้ใช้อาวุธปืนยิงหนึ่งนัดแต่กระสุนไม่ถูกผู้ใดจากนั้นนะคะผู้ต้องขังทั้ง3คนได้วิ่ง หลบหนีไปทางประตูด้านหน้าศาลจังหวัดพัทยาขึ้นรถจนกระบะที่จอดรออยู่ที่ริมถนนทางเข้าศาลจังหวัดพัทยาเพื่อหลบหนีไปโดยมีรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิมีลาสีขาวและรถยนต์กระบะยี่ห้อเตโยต้าวีโก้สีบอลทองขับตามไป จากการสืบสวนทราบว่าบุคคลที่ร่วมหลบหนีไปนะคะได้ขับรถหลบหนีมุ่งหน้าไปตามถนนจอมเทียนสาย2ตัดสุข,ขุมวิทเข้าเขตพื้นที่ตำบลหัวใหญ่มุ่งหน้าสู่ถนนสาย331กระทั่งมาถึงเขตพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาผู้ต้องขังได้จอดรถยนต์กระบะทิ้งไว้ ก่อนนายธรรมนูนหรือว่าแม็กและนายวรากรหรือมดได้ใช้คีมตัดเหล็กโซ่ตรวนของผู้ต้องขังออกก่อนพากาันเปลี่ยนชุดและขึ้นรถยนต์มิซูมิชิมิราสีขาวทะเบียนขอไข่ตอเต่า4360ชุมบุรีซึ่งมีนางสาวสุนิสาหรือหนิงและนางสาวรุ่นนภาหรือแนน่อยู่ภายในรถก่อนขับหลบหนีมาทางจังหวัดสระแก้วซึ่งต่อมาค่ะชุดจับกลุมสืบทราบว่าผู้หลบหนีทั้ง5้าคนประกอบไปด้วยนายหน่อยนายบาสและนางสาวสิรินภานะคะ รวมถึงนางสาวสุนิสาหรือว่านิ่งและนางสาวรุ่นนภาหรือแนนหลบหนีไปอยู่ที่บริเวณป่าอ้อยในเขตอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วจึงได้มีการนำกำลังไปปิดล้อมปูพรมตรวจคน้นจนนายหน่อยนะคะก็ยอมออกมามอบตัวค่ะพร้อมพวกขณะที่นายบาสและนางสาวเสริณภาหรืออ้อมได้แยกทางไปเพื่อจะข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านทางเจ้าที่จึงติดตามกระทั่งพบตัวแต่ในบาสไม่ยอมให้จับกลุ่ม แต่โดยดีนะคะและได้จับนางสาวสิรินภาหรือว่าอ้อมแฟนสาวเป็นตัวประกันด้วยก่อนใช้อาวุธปืนพกสั้นที่ติดตัวมายิงศีรษะนางสาวสิรินภาหรืออ้อมเพื่อหวังให้เสียชีวิตหนีความผิดแต่ว่ากระสุนเฉียวทําให้ได้รับบาดเจ็บและได้ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันนะคะจ่อยิงศีรษะตัวเองจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทางตํารวจจึงได้นําตัวส่งโรงพยาบาลยุพร,ราชแก้วแต่ต่อมาพบว่านายบาตทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตค่ะ พลตรวจโทสัตวัตกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้นะคะถือว่าการจับกุมผู้ต้องหาผู้ช่วยเหลือและของกลางนี้ได้ทั้งหมดแล้วซึ่งถือเป็นการทํางานที่เร็วจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เหตุนี้ค่ะทราบว่ามีการวางแผนกันระหว่างผู้ต้องหาซึ่งรู้จักกันในเรือนจําประมาณ1-2ถึงเดือนก่อนจะลงมือก่อเหตุแต่ไม่ได้มีการทําการเป็นขบวนการเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนคุ้นเคยและลูกน้องของนายหน่อยและไม่มีเงินจำนวน40ล้านบาทเข้ามาเกี่ยวข้องตามที่ออกเป็นข่าวส่วนกรณีที่สังคมสงสัยเรื่องของชนวนเหตุของการหลบหนีเพราะนางสาวเสียนินภาหรือว่าอ้อมท้องได้3เดือนนั้นคนเป็นเรื่องที่ผู้ต้องหาอ้างขึ้นที่แท้จริงน่าจะเป็นเรื่องของกิริยาเสพติดซึ่งถือ ือเป็นคดีใหญ่และมีโทษร้ายแรงส่วนการเข้ามาเยี่ยมเพื่อน,นําอาวุธไปส่งให้ผู้ต้องหาก่อเหตุนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วซึ่งคงต้องยอมรับว่าเป็นการทํางานที่หละหลวมและคงจะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะนะคะงานนี้เนี่ยนะคะก็เรีว่ามีการวางแผนกันนะคะ,ะโดยหนึ่งใน ในหน่อยเนี่ยไปรู้จักอีกสองคนที่ด้านในนะคะจากนั้นก็ได้ร่วมกันวางแผนนะคะแต่หลายคนสงสัยว่าก็ยังสงสัยยดีว่าปืนและมีด มันไปยังไงมายังไงทำไมผู้ต้องหาทั้งสามคนถึงมีอาวุธปืนและมีอดอยู่นะคะซึ่งทางตำรวจก็ออกมาบอกแล้วบอกว่าจะต้องมีการสืบสวนเรื่องนี้กันต่อไปนะคะพร้อมก็จะดําเนินคดีด้วยนะคะนะคะักค่จะจากข่าวดังนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวของการส่งเสริมนะคะแล้วก็พัฒนาพื้นที่เมืองพัทยาค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงนะคะ,คะในส่วนของระบบต่างๆนะคะให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะล่าสุดวันนี้ทางด้านสนชก็ได้ชูแนวคิดในการที่จะพัฒนาที d อดีนะคะรอบสถานีรถไฟฟ้าเมืองพัทยา สีโซนหลักด้วยกันนะคะคุณผู้ชมมุ่งเน้นยกระดับให้เป็นมหานครแห่งอุตสาหกรรมไม้ ICE, เป็นย่านท่องเที่ยวด้วยนะคะรวมไปถึงแหล่งช้อปปิ้งระดับโลกซึ่งนอกจากนี้แล้วยังจะส่งเสริมให้มีนะคะในส่วนของชุมชนสีเขียวเอื้อต่อการใช้ชีวิตคุณภาพด้วยค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะ วันนี้ที่โรงแรมแกลน์พาราโซนาเริงศักดิ์ทองสมผู้อำนวยการกองพัฒนานระบบการขนส่งและจราจรสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรได้เป็นประธานนะคะในการเปิดการสัมมนา,าเพื่อประเมินความสนใจของภาคเอกชนในพื้นที่เมืองต้นแบบพัทยาครั้งที่หนึ่งตามโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง TOD คมนาคมสร้างเมืองเมืองสร้างสุขสุขสร้างได้ซึ่งจัดขึ้น โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะคะเข้าร่วมงานกว่า200คนค่ะ นาเรืองศักดิ์กล่าวนะคะว่าเมืองพัทยานั้นเป็นกลุ่มเมืองต้นแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนด้านตะวันออกมีความพร้อมด้วยศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่นะคะและเป็นทําเลที่ดีที่สุดในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและที่สำคัญนะคะยังเป็นประตูสู่อาเซียนโดยเฉพาะจีนและอินเดียค่ะ และมีเม็ดเงินลงทุนพัฒนาเมืองในพื้นที่และการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูงถึง54แสนล้านบาทและ20แสนล้านบาทตามลำดับทั้งนี้เมืองพัทยานะคะยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศและภูมิภาคอาเซียนซึ่งก็จะมีการพัฒนานะคะคในส่วนของระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งพร้อมรับกับการแข่งขันจากต่างประเทศค่ะ ทั้งโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปาโครงการรถไฟฟ้ารางเบานะคะเชื่อมรถไฟฟ้าความเร็วสูงและโครงการขยายสนามบินอุตภเปาเพื่อรองรับผู้โดยสารให้ได้3ล้านคนต่อป,ปีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีความพร้อมด้านธุรกิจบริการมาตรฐานสากลและเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกซึ่งติดอันดับที่18เมืองจุดมุ่งหมายปลายทางของโลกในปี2561 จากปริมาณนักท่องเที่ยวทั้ง14ล้านคนและมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนและธุรกิจบริการมีความพร้อมทางด้านการแพทย์การศึกษาและเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ ดังนั้นนะคะการเลือกเมืองพัทยาเป็นเมืองพัทยาเมืองพัฒนาทีโอดีก็จะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่การกระจายความเจริญนะคะการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนภายในพื้นที่รวมทั้งจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกและยังเป็นกลไกสำคัญค่ะในการสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สำหรับผลการศึกษาเบื้องต้นนะคะบริเวณรอบสถานีเมืองพัทยาสามารถพัฒนาได้สโซนหลักด้วยกันได้แก่โซนที่1นนะคะย่านอาคารสำนักงานที่พร้อมรองรับทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตอย่างลงตัวเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งติดสถานีรถไฟพื้นที่ที่นี่นะคะจึงเหมาะสมแก่การพัฒนาและผสมผสาน ส่วนที่2ค่ะศูนย์กลางธุรกิจการค้าการพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคล่องตัวด้วยตำแหน่งที่ตั้งติดสถานีทำให้พื้นที่บริเวณนี้เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะที่จะพัฒนาในเชิงพาณิชย์ทั้งศูนย์การค้าขนาดใหญ่ระดับภูมิภาครองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ และส่วนที่3มนะคะมหานครแห่งอุตสาหกรรมไม้ครบวงจรค่ะด้วยศักยภาพและความพร้อมของเมืองพัทยานะคะในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกปริมาณน,นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปีและโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งรองรับพื้นที่นี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางด้านการประชุมจัดแสดงและสัมมนา โดยเป็นที่ตั้งของศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าระดับนานาชาติดังนั้นนะคะเมืองพัทยาจึงมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาเป็นมหานครแห่งอุตสาหกรรมไม้ได้ค่ะ และในโซนที่4ี่นะคะคือชุมชนที่อยู่อาศัยอยู่สบายเอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพด้วยความสะดวกสบายด้านการคมนาคมเพราะอยู่ใกล้สถานีทําให้พื้นที่แห่งนี้เหมาะที่จะพัฒนาเป็นย่านที่พักอาศัยที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งอาคารแนวราบและอาคารแนวสูงภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีค่ะ มีร้านค้าปลีกชุมชนและสวนสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ครบถ้วนด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการและมีความปลอดภัยเอื้อต่อการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพค่ะ นะคะอันนี้ดูแล้วสดใสนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าครอบคลุมรอบด้านเลยทีเดียวนะคะก็หวังใจนะคะว่าในส่วนของแนวคิดนะคะที่จะพัฒนาทีวดีนี้ก็น่าจะประสบผลสําเร็จค่ะอย่คะอ่ะไปดูที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะใกล้กันเข้ามาแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมการแข่งขันตรกีฬาในวันเสาร์อาทิตย์นี้ใช่นะคะสัปดาหนี้แล้วใช่สัปดาห์นี้แล้วนะคะหลายคนไม่ รู้ว่าหลายคนสมัครทันหรือเปล่าเพราะว่างานนี้เนี่ยโหนักท่องเที่ยวนะคะให้การตอบรับเป็นอย่างดี80-90%นะคะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ร่วมในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ซึ่งงานนี้ค่ะนะคะในส่วนของไรกีฬานะคะเขาได้มีการเปิดรับสมัครปรากฏว่าเต็มค่ะหลังจากที่เปิดรับสมัครมาแค่20วันใช่ไหมใช่ยอดทะลุมากเลยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็พบว่า เป็นชาวต่างชาตินั่นแหละนะคะแล้วก็ในพื้นที่เมืองพัทยาทั้ง2วันนี้ได้มีการปิดพื้นที่กันแล้วด้วยะนะต้องสืบกันนะคะว่าปิดพื้นที่โซนไหนอะไรงไงบ้างซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะ นายเสรีจำปาเงินรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าเสริมการแข่งขันพรรยาทริปท่า2019นในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากลอีกทั้งยังมีการเปิดโอกาสให้นักกีฬาของไทยทั้งระดับชาติและประชาชนทั่วไปนะคะได้ทดสอบฝีมือและเสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันไทยกีฬาโดยจัดขึ้นค่ะระหว่าง วันที่9-10พฤศจิกายนนี้ซึ่งก็จะเริ่มปล่อยตัวในเวลา6โมงเช้าค่ะซึ่งหลังเปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็จะปิดรับสมัครในวันที่31ตุลาคม พบว่าขณะนี้นะคะนักกีฬารากีฬา,า,าสนใจสมัครร่วมการแข่งขันแบ่งเป็นวันที่9พฤศจิกายนซึ่งเป็นแข่งขันในรายการเบรกฟาส์รันระยะทาง5กิโลเมตรแล้วถึง2,500คนและในวันที่10พฤศจิกายนเป็นการแข่งขันในรายการรายกีฬาระยะมาตรฐานชายหญิงโดยเริ่มการแข่งขันว่ายน้ําระยะทาง7 50เมตรต่อด้วยการแข่งขันปั่นจักรยานระยะทาง20กิโลเมตรและการแข่งขันวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรมีนักกีฬาสมั ร่วมการแข่งขันแล้วถึง1,500คนค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาไทยกีฬาชาวต่างชาติจึงทําให้ยอดผู้สมัครรวมได้ถึง80-90ของการเปิดรับสมัครการแข่งขันในครั้งนี้ นายเสรีเปิดเผยต่อไปนะคะว่าขณะนี้สนามการจัดการแข่งขันพรทยาไทรท่าน2019มีความพร้อมเป็นอย่างมากซึ่งเหมืองพัทยาได้มีการบรณาการการทํางานทุกภาคส่วนในเรื่องการจัดการแข่งขันเส้นทางการแข่งขันและการรักษาความปลอดภัยให้นักกีฬาที่ร่วมการแข่งขันทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้ร่วมแข่งขันและประชาชนทางนี้อยากจะฝากเชิญชวนชาวพัทยาร่วมเป็น้าบ,บ้านที่ดีในการต้อนรับนักกีฬาร่วมการแข่งขันพัทยาไทรท่า2019ทั้ง2วันด้วยค่ะครับสำหรับงานพัทยาไตกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราจะได้จัดการแข่งขันในวันที่9ถึง10พฤศจิกายน2562นี้นะครับจากการได้สอบถามกับทางบริษัท ผู้จัดการหนังขันนะครับปัจจุบันเนี้ยมีเข้ามีผู้สมัครเข้าร่วมกานหนังขันในวันที่9วันเสาร์เนี่ยประมาณ2,500คนนะครับส่วนวันที่10เนี่ยตอนนี้ประมาณ1,500คนแล้วซึ่งก็ประมาณ80 90เแล้วของจำนวนที่ทางบริษัทคาดว่าสามารถที่จะรับนักวิ่งได้นะครับเพราะว่าในการหนังขันของเราเนี่ยในวันเสาร์เนี่ย จะเป็นการแข่งขันวิ่งอย่างเดียวนะครับคือวิ่ง5กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรนะครับส่วนวันวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายน,นยจะเป็นการแข่งขันไตกีฬามาตรฐานเลยนะครับคือจะมีการแข่งขันออว่ายน้ำา750เมตรนะครับพอว่ายเสร็จแล้วก็นักกีฬาก็จะทําการมาเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปทําการออทําการแข่งขัน จักรยานต่ออีก20กิโลเมตรนะครับพอ,พอปั่นจักรยานเสร็จแล้วน,นักกีฬาก็ต้องมาเปลี่ยนชุดเป็นวิ่งอีก5กิโลเมตรนะครับก็ฉะนั้นก็วันอาทิตย์นี้จะเป็นวันไตกีฬาจริงๆส่วนวันเสาร์นี่คือจะเป็นงานการันที่ให้ให้กับคนที่เอออยากจะมีส่วนร่วมในมหกรรมไตกีฬาในครั้งนี้ครับเออสำหรับการแข่งขันนะครับในวันเสาร์เนี่ยเราจะเริ่มปล่อยตัวนักกีฬา ประมาณหโมงหโมงเช้านะครับก็เป็นการวิ่ง5้ากิโลและ1ิบกิโลซึ่งแข่งเสร็จ8ดโมงก็ก็จบแล้วในวันเสาร์เราก็จะเปิดการจราจรส่วนในวันอาทิตย์ซึ่งเีนการแข่งไกลกีฬาซึ่งมีการแข่งสา3ชนิดนะครับคือว่ายน้ําก็ปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งเนี่ยเราก็จะปล่อยตัวประมาณหโมง6กโมงครึ่งหกโมงเช้านะครับก็ เสร็จการแข่งขันจริงๆก็ประมาณไม่เกินเที่ยงก็เราก็จะสามารถเปิดกรจราจรได้ครับนะคะก็ต้องมีการปิดถนนกันบ้างนะคะ,คะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับาาการจัดการแข่งขันแต่ว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆดังนั้นก็ฝากด้วยค่ะเรื่องของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ เอาละค่ะมาต่อที่ข่าวนี้นะคะล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านท่านนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะได้วร่วมกันให้การต้อนรับเอกอัครราชทูดฝรั่งเศสประจําประเทศไทยนะคะหลังจากที่ท่านได้เดินทางมาพบปะพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างกันค่ะ ที่ห้องประชุม V.I.P นายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยานะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมืองพัทยาประกอบไปด้วยนายบรรลือคุณลวรรณิศนายพัฒนาบุญสวัสดิ์นายมานุหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาได้ร่วมกันให้การต้อนรับมิสเตอร์ซักคาปูชเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะค่ะเนื่องในโอกาสที่เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนคณะผู้บริหารเมืองพัทยานะคะและร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการท่องเที่ยว หลังจากที่พบว่าปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสค่ะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นจากในปี2018นะคะมีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเดินเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวน5,320รายและในปี2019มีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นนะคะจำนวน5,652รายค่ะแยกออกเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในระยะยาวนะคะจะ จำนวน3,342รายและนักท่องเที่ยวทั่วไปอีกจำนวน2,310รายนายสนธยาคุณปลื้มในยกเมืองพัทยานะคะท่านเปิดเผยว่าฝรั่งเศสและประเทศไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะคะมีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานกว่า300ปีแล้วเมืองพัทยานะคะได้ถูกตั้งชื่อใหม่เป็นนีโอพัทยามีการสร้างนวัตรกรรมคอนเซปต์ใหม่ๆเพื่อพัฒนาเมืองพัทยาในทุกด้านค่ะ ทางนี้นะคะเพื่อรองรับ EEC รวมไปถึงการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเมืองพัทยานะคะมีประชากรจำนวน1,14,700คนค่ะบนพื้นที่53.44ตารางกิโลเมตรมีนักท่องเที่ยวนะคะ18ล้านคนต่อปีสามารถสร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยได้ถึง250,000ล้านบาทต่อปีค่ะ ซึ่งที่ผ่านมานะคะเมืองพัทยาก็ได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องด้วยดังเช่นการขยายชายหาดเมืองพัทยาและชายหาดจอมเทียนนะคะให้มีชายหาดที่ยาวขึ้นเหมือนในอดีตเมื่อ34ปีที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่ได้มีการขยายชายหาดก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาพักผ่อนและท่องเที่ยวภายในพื้นที่เมืองพัทยามากขึ้น นอกจากนี้แล้วในอนาคตนะคะเมืองพัทยาก็ได้มีแนวคิดในการที่จะพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3ามสนามบินไฮสปีดนะคะกับรถไฟรางเบาที่ขณะนี้พบว่าเมืองพัทยากําลังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้โดยคาดว่าจะต้องใช้งบป,ประมาณในการดําเนินการรถไฟฟ้ารางเบานี้ประมาณ70ล้านบาท เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรและปัญหาหมลพิษทางอากาศหลังจากการเจราจาเสร็จสิ้นนะคะนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาก็ได้มอบกุญแจเมืองให้กับมิสเตอร์ชาร์กเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจากนั้นทางเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสนะคะก็ได้มอบของที่ะระลึกให้กับทางคณะผู้บริหารก่อนที่จะถ่ายรูปร่วมกันและเดินทางกลับค่ะส่วนข่าวนี้นะคะก็เป็นการร่วมกันนะคะ จัดกิจกรรมเพื่อหาทุนในการจัดสร้างอาคารค่ะในส่วนของคนตาบอดน,นะคะโดยทางสมาคมคนตาบอดชาวอีสานร,ร่วมกับเมืองพัทยาค่ะทําการปล่อยตัวคารวาันนักปันจิตอาสาและก็ผู้พิการทางสายตาตามโครงการปั่นไปปันเพื่อหวังระดมทุนกว่า18ล้านบาทจากผู้ที่มีจิศตศรัทธาในการก่อสร้างอาคารที่พักผู้สูงอายุและก็คนตาบอดน,นะคะในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะ ที่ลานกิจกรรมชายหาดพัทยากลางนายรัตนชัยสุทธิเดชานายที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาฝ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวคารวานนักปั่นจิตอาสาและผู้วิการทางสายตาตามโครงการปั่นไปปั่นพร้อมด้วยนายเชิดใสสังเกตกิจนายกสมาคมคนตาบอดชาวอีสานท่ามกลางสมาชิกสมาคมและนักปั่นจิตอาสาร่วมเป็นสักขีพยานหรือร้อมเพียงกันค่ะ ดยสมาคมคนตาบอดชาวอีสานได้เริ่มโครงการก่อสร้างอาคารที่พักให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการทางสายตาซึ่งปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นได้จากอัตราสมาชิกของสมาคมขณะนี้มีจำนวนมากกว่า5,000คนแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและจากภาวะ s อ o Society ของประเทศไทยในระดับสมบูรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2564ทางสมาคมคนตาบอดชาวอีสานจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มดังกล่าวให้มีที่พักอาศัยอย่างมีคุณภาพและไม่เป็นภาระทางสังคมให้แก่ครอบครัวจึงได้มีแนวความคิดในการก่อสร้างอาคารที่พักแห่งนี้ขึ้นค่ะบนเนื้อที่13ไร่ในจังหวัดมหาสารคามโดยมีงบประมาณกว่า18ล้านบาทซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเงินทุนมากเพียงพอจึงได้มีการจัดให้มีโครงการปั่นไปปั่นขึ้น ระหว่างวันที่5ถึง9พฤศจิกายนเส้นทางภาคกลางถึงภาคตนออกจากจังหวัดปทุมธานีไปจนถึงจังหวัดฉะเชิงเซาระยะทางกว่า300กิโลเมตรเพื่อเป็นการระดมทุนจากผู้ที่มีจิตอาสา และผู้ที่มีศรัทธาตลอดเส้นทางที่คารวานได้ปั่นผ่านมาร่วมการบริจาคเงินนําไปสมทบทุนเพื่อดาเนินการก่อสร้างดังกล่าวค่ะสําหรับประชาชนท่านใดมีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือสมาคมคนตาบอดชาวอีสานสามารถบริจาคได้นะคะที่ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีโครงการปั่นไปปั่นสมาคมคนตาบอดชาวอีสานเลขบัญชีค่ะ0533637892ค่ะ นะคะก็เห็นรถจักรยานที่ปั่นแล้วไม่ใช่จักรยานที่แบบมีเกียร์ค่ะพี่กุง้งเป็นจักรยานธรรมดาจักรยานแม่บ้านค่ะแล,แล้วก็จักรยานที่แบบปั่นกันสองคนแต่งานนี้เขาปั่นกันคือปล่อยตัวจากพัทยานนะ,ะ,ะเลขแรกเนี่ยก็จะไปที่จังหวัดตราดเลยค่ะ แจมัทยาไปตาดเลยงานนี้นะคะใครที่เห็นขบวนปั่นจักรยานแล้วสามารถร่วมกันทําบุญกันได้เลยตลอดทางหรือว่าเห็นข่าวนี้แล้วอยากจะร่วมกันทําบุญนะคะเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุและคนตาบอดที่จังหวัดมหาสารคามก็สามารถร่วมกันนะคะโอนเงินผ่านเข้าบัญชีของสมาคมคนตาบอดชาวอีสานได้ค่ะ ที่ธนาคารกสิกรไทยนะคะห,หมายเลขบัญชีค่ะ053 363 7า9 2เท่าไรก็ได้แล้วแต่สะดวกถือว่าเป็นการร่วมกันทําบุญแล้วกันเนาะนะคะค่ะเอาล่ะค่ะมาต่อที่ข่าวนี้กันมากนะคะเป็นข่าวของทางด้านสวนองนุชพัทยาค่ะซึ่งเขาได้เปิดในส่วนของโครงการให้ประชาชนในประเทศไทยเนี่ยนะคะเข้าเยี่ยมชมสวนองนุชได้ฟรีฟรีค่ะ<ช>ที่เป็นจังหวัดไหนใช่ค่ะนะคะล่าสุดนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ5จังหวัด5เขตกรุงเทพมหานครนะคะเข้าชมสวนองนุชได้ เลยค่ะซึ่งพร้อมกันนี้แล้วเขายังได้มีการเปิดตัวรูปปั้นไดโดเสาในลำดับที่168ด้วยนะคะเดี๋ยวจะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะ,คะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันในข่าวนี้ค่ะ ตามที่สวนองุ่พัทยานะคะได้จัดโครงการให้เข้าชมสวนองุ่ฟรีที่ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆนั้นได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสประสบการณ์และความงดงามของอุทยานพันไม้นา,นานาชนิดระดับโลกซึ่งก็ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนั้น โดยในวันนี้ค่ะทางด้านสวนอนุรพัทยาโดยนายกำมพลตันสัจจาประธานสวนอนุรพัทยานะคะได้จัดโครงการ5จังหวัด5เขตกรุงเทพมหานครเข้าชมสวนฟรีในงานยังได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีภัยสารพงศลิภัยสารท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีค่ะนายพงพันธ์แสงสุวรรณปลัดจังหวัดราชบุรี นายนัทรินวงพิริพัฒน์นะคะผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสมชายเสมมณีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรตลอดจนตัวแทนจากจังหวัดกาญจนบุรีและตัวแทนจากปริมณฑลเขตต่างๆเข้าร่วมค่ะ โดยในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีบัตรประจำตัวประชาชนที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ใน5พื้นที่ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงเมืองลวงกรุงเทพมหานครซึ่งประกอบไปด้วยเขตตลิ่งชันเขตทวีวัฒนาเขตภาษีเจริญเขตบางแคและเขตน้องแคมรวมไปถึงจังหวัดเพชรบุรีนะคะราชบุรีกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรสามารถแสดงบัตร ใช้บริการท่องเที่ยวภายในสวนนงนุษย์พัทยาได้ฟรีตลอด1เดือนเต็มค่ะคือในช่วงของเดือนธันวาคม2562โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งนอกจากนี้แล้วนะคะหลังจากเปิดงานก็ยังได้ร่วมกันตัดริบบิน้นเปิดตัวรูปปั้นไดโนเสาร์ลำดับที่168ของสวนนงนุษย์พัทยานะคะได้แก่ซิตี้ปาร์ตี้ค่ะซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาด2เมตรในตระกูลโอวิเลปเตอร์ขนาดกลางที่อาศัยอยู่ในช่วงของปลายยุค คลีเทเซียสเมื่อ75 8 0ล้านปีก่อนโดยถูกค้นพบในมองโกเลียนะคะในปี2001จากหลักฐานที่พบซากและรังวางไข่ในบริเวณเดียวกันค่ะโดยสันนิษฐานนะคะว่ามีรูปร่างและขนปกคลุมคล้ายนกมีพฤติกรรมเฝ้ารังค่ะเหมือนกับนกป้องกันไม่ให้ไข่ถูกขโมยค่ะ ะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นคนไทยนะคะแล้วคุณผู้ชมเนี่ยนะคะก็อยู่ในเขตต่างๆนะตามที่เราได้รายงานข่าวไปคุณผู้ชมมาเที่ยวสวนองนุพัทยาได้ฟรีเลยนะคะในหนึ่งเดือนนี้จะมาเที่ยวชมกี่ครั้งก็ได้ใช่แนะนําเลยนะคะให้ไปกตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะ,นะาหนึ่งนะคะบรรยากาศดี 2. นะคะเที่ยวทั้งวันเนี่ยน่าจะไม่ ไม่ครบไม่ไม่ไม,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 ไม่ทั้งหมดส่วนอะ<ช>่ะเพราะแบ่งเป็นโซนต่างๆเยอะแยะมากมายนะ,นะคะแล้วก็ชาร์จแบตโทรศัพท์ให้เต็มเลยนะคะเมมโมรี่นี้ให้เต็มเลยเพราะว่า<ห>มีรูสวยเยอะมากใช่ใชอะประตอนที่ตอนนี้กันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวของการจัดเตรียมพื้นที่นะคะเพื่อที่จะต้อนรับเทศกาลกระทงค่ะ โดยทางด้านของเทศบาลตำบลหนองปาลาไหลนะคะได้ร่วมกับจิตอาสาจากกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณประโยชน์ค่ะเพื่อถวายเป็นพระรุชปุศลในดวงรัชการที่9ราชกาลที่10ค่ะก่อนที่จะใช้พื้นที่ดังกล่าวนะคะในการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงค่ะ วันนี้นะคะที่บริเวณสวนสาธารณะมู2ตำบลหนองปลาไหลค่ะนายพินโยหอมกรันนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหลพล่อมด้วยเหล่าบรรดาสมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหารตัวแทนกลุ่มพลังมวลชนเดินทางร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่10นอกจากนี้ยังมีการร่วมกันทําความสะอาดพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะหมู่2ก่อนที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงที่ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดขึ้นในระหว่างวันที่10 ๗พฤิกายนโดยที่บริเวณงานนะคะจะที่มีการประกวดหนูน้อยนพมาศการจัดก,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งการแสดงรื่นเริงค่ะโดยในปีนี้ทางเทศบาลตำบลหนองปลาไหลได้เลือกพื้นที่บริเวณดังกล่าวในการจัดกิจกรรมเทศก,กาลลอยกระทงเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวมีหนองน้ําที่สามารถที่จะใช้ในการลอยกระทงได้อีกทั้งหลังเลิกงานทางเจ้าหน้าที่ก็ยังสามารถที่จะดําเนินการจัดเก็บกระทงได้อย่างสะดวกสบายไม่หนอยไปไกลพื้นที่ด้วยโดยในวันนี้พบว่าได้ รับเกียรติจากกลุ่มจิตอาสา,าในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะนะคะก็ เรียกได้ว่าถูอินวันเลยนะคะเป็นการทาความดีเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่สิบแล้วก็<ช>ยังเป็นการทําความสักษาพื้นที่ที่จะมีการจัดก,กิจกรรมเล่ากระทงจะมาถึงนี้ด้วยซึ่งกิจกรรมเรลากระทงในปีนี้เก็จะหลายพื้นที่<ช>เดี๋ยวจะมีการสัมพันธ์กันช่วงไายข่าวด้วยนะคะ,ะ,คะเอาละคะมาต่อที่ข่าวนี้กันบ้างน,นะคะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดนี้ทางด้านสอนอพอนะคะได้เดินหน้าสร้างความรู้ค่ะเกี่ยวกับระบบโครงขา่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดนะคะซึ่งเขาได้จัดที่มีการสัมมนาต่อเนื่องขึ้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะ ดรวีรพัฒนเกียรติเฟื่องฟูผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้าสำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานนะคะได้เปิดเผยว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดได้เข้ามาส่งเสริมการยกระดับการบริหารจัดการไฟฟ้าของประเทศตลอดจนเป็นการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนเช่นเราสามารถบ,บริหารการใช้พลังงานแต่และเดือนผ่านมือถือได้ค่ะ โดยทางด้านกฟผนะคะได้เตรียมปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นและแข็งแกร่งรองรับพลังงานหมุนเวียนและการส่งถ่ายไฟฟ้าในภูมิภาคพร้อมทั้งดันไทยนะคะให้ขึ้นเป็นฮับอาเซียนพลังงานค่ะส่วนทางด้านกฟผค่ะก็ได้นําร่องนะคะในส่วนของพิรอดโปรเจก เปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาเกือบ1,2,000 0เครื่องคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี5 6 6ทั้ทางนี้นะคะยังได้ร่วมกับทางด้านกอฟผนำร่องระบบไมโครกริดค่ะและต่อยอดติดตั้งระบบนะคะเก็บกับพลังงานชนิดปั๊มสูบกลับที่อำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ความสําคัญของแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดนะคะยังได้ถูกบรรจุไว้ให้อยู่ในแผน PDP ฉบับใหม่ด้วยโดยทางด้านสนพนะคะจึงต้องเร่งผลักดันนะคะสร้างความรู้ต่อสาธารณชนถึงแผนงานและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงได้จัดให้มีสัมมนาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดโดยครั้งต่อไปนะคะจะจัดขึ้นที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ในช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงของไฮซีซันแล้วไฮซีซันอย่างไรบรรยากาศเนี่ยก็เริ่มที่จะเย็นๆแล้วใช่นะคะประเดิมเทศกาลลอกระทงะนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นเทศกาลพลุนานาชาตินะคะแล้วก็กิจกรรมโอ้โหตามมาช่วงธันวาคมก็จะมีคริสต์มาส ช่ตามด้วยปีใหม่ยาวๆเลยค่ะคือเรียกว่าเป็นช่วงแห่งความสุขนะใช่ค่ะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปโดยทางด้านของนักท่องเที่ยวก็วางแผนมาเที่ยวที่เมืองไทยกันแล้วอย่างต่อเนื่องหลายคนเนี่ยค่ะอย่างเช่นนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ เตรียมที่จะเดินทางพาลูกๆและครอบครัวพ,พักผ่อนที่เมืองพัทยาด้วย<ฆ>งานนี้เองค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้เน้นย้ําเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของนักท่องเที่ยวนะคะโดยทางตํารวจท่องเที่ยวค่ะก็พร้อมเลยเออกมายืนยันว่าเตรียมความพร้อมในการดูแลนนะักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้อย่างเต็มที่ค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยงานในเขตพื้นที่เมืองพัทยาเตรียมความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในช่วงหายซีซั่นซึ่งถือว่าเป็นฤดูการที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้ามาพักผ่อนและท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะซึ่งหน่วยงานท no ี่สําค anyway ัญและเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวโดยตรงคือเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาโดยพันตารวจโทปียพงษ์เอสรานะคะสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเปิดเผยว่าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการดูแลนักท่องเที่ยว พลตารวจโทเชษฐาโกโมลวัฒนะผู้ว่าราการตารวจท่องเที่ยวค่ะก็ได้มีการเน้นย้ําและมอบนโยบายกับสถานีตํารวจท่องเที่ยวทั่วประเทศในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งในด้านของการออกตรวจก็ได้มีการเน้นย้ําไปที่การตรวจที่พักสถานประกอบการแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวไปเป็นจำนวนมากค่ะส่วนการเดินทางทางน้ํานั้นได้มีการบริโภการร่วมกันกับสำนักง,งานเจ้าท่านในพื้นที่ร่วมกับตํารวจน้ําในการตรวจคนขับเรืออุปกรณ์ทางเรือว่ามีความพร้อมหรือไม่ รวมทั้งการสวมใส่รวมทั้งการตรวจสารเสพติดตรวจปัสสสวะของคนขับเรือเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นส่วนในด้านการป้องกันการอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนั้นก็จะเน้นค่ะไปในส่วนของสถานที่จําหน่ายสินค้าต่างๆที่จําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวในลักษณะกลุ่มทัวร์หรือทั่วไปเพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบในการจําหน่ายสินค้าที่ราคาสูงเกินกว่าปกติ พันตำรวจโทเปียพงเปิดเผยเพิมเ่มเติมว่าขอให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาน,นั้นมั่นใจในการป้องกันดูแลนักท่องเที่ยวทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเองหรือตำรวจสพเมืองพัทยารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทํางานเต็มที่เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้ค่ะทางตำรวจท่องเที่ยวนะครับการเตรียมความพร้อมในการดูแลควถถามปลอดภัยนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนะครับล่าสุดเนี่ยทางท่าน คนตำรวจโทเชษฐากมลวัฒนาครับผู้อุปการตำรวจท่องเที่ยวนะครับก็ได้สั่งการนะครับเน้นย้ําแล้วก็มอบนโยบายนะครับให้กับสถานีตํารวจท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งในส่วนของด้านการออกตรวจนะครับเราก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการออกตรวจตามที่พักนะครับที่กินที่เที่ยวนะครับที่มีนักท่องเที่ยวไปจํานวนมากนะครับในแต่ละพื้นที่ นในส่วนของการเดินทางนะครับเราเน้นย้ำในด้านเดินทางทางน้ำเนี่ยนะครั Hence, บร <ấy> เราก็จะมีการออกตรวจนะครับร่วมกับทางสภานานเจ้าท่าในพื้นที่นั้นๆนะครับตำรวจน้ำนะครับในการตรวจคนขับเรือนะครับใบอนุญาตต่างๆนะครับอุปกรณ์ประจําเรือการสวมใส่ชูชีพนะครับรวมถึงการตรวจสารเสพติดนะครับตรวจปัสสาวะของคนขับเรือนะครับเพื่อป้องกันเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในด้านของการป้องกันการ เอารัดเอาเปรียบนะครับหรือหลอกลวงนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเน้นไปในส่วนของสถานที่จําหน่ายสินค้าต่างๆนะครับให้กับทั้งที่เป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วก็ที่มาท่องเที่ยวเองนะครับเพื่อป้องกันการเอาลเาเปรียบการจําหน่ายสินค้าที่สูงกว่าปกตินะครับก็ขอให้นักท่องเที่ยวนะครับที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยานะครับในช่วงไฮซีซั่นนะครับ ได้มีความมั่นใจนะครับในการดูแลความปลอดภัยของทั้งทางตํารวจท่องเที่ยวเองนะครับแล้วก็ตํารวจสพเมืองพัทยานะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับทุกคนก็จะพยายามทําหน้าที่นะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยของท่านให้ดีที่สุดครับนะคะนอกจากทางด้านของตํารวจท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีตํารวจอาสาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะที่รับมือค่ะเตรียมพร้อมมากเลยในช่วงของไอซิสนี้ตั้งแต่ลอยกระทงเป็นต้นไปค่ะ มาพูดถึงงานลอยกระทงกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายแบบนี้เ<ฆ>ชิญชวนคุณผู้ชมเนาะไปในส่วนของงานลอยกระทงในพื้นที่อําเภอบางละมุงกันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวเชิญชวนคุณผู้ชมไปที่แรกกันเลยนะคะที่เ<ฆ>ทศบาลตำบลบางละมุงค่ะเขาได้ร่วมกับทางด้านสภาวัฒนธรรมตําบลบางละมุงนะคะและก็วัดประชุมคงคาค่ะจัดในส่วนของงานประเพณีลอยกระทงประจําปี2563ขึ้นนะคะซึ่งเขาจะจัดให้มีการลอยกระทงที่บริเวณรอบวิหา,หารหลวงพ่อโตอนั่นเ เองค่ะซึ่งคุณผู้ชมอยู่ใกล้บริเวณนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถมาร่วมงานกันได้นะคะลอยกระทงด้วยทาบุญไปด้วยนะคะก็โอ้เรียกว่าสุขใจทั้งครอบครัวนะเพราะว่าเขามีกิจกรรมนะเห็นบอกว่ามีในส่วนของการแสดงคอนเสิร์ตด้วยแน่นอนค่ะมันเป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคุณต่ายอลทไทยนะคะก็ ไปกันได้เลยนะคะ<ช>เขาว่าจะจัดการแสดงที่บริเวณเวทีสนามฟุตบอลน,นั่นเองนะคะตั้งแต่ช,ช,ช่วงเวลาประมาณดึกๆหน่อยนะ<ช>หัวข้ามก็ลอยกระตงรงการพอ<ช> <ๆ S 1> ดึกๆนิดนึงก็ไปชมคอนเสิร์ตกันได้ค่ะใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะแน่นอนค่ะเดินสายกันเลยนะคะในส่วนของ กิจกรรมลอยกระทงค่ะในพื้นที่เมืองพัทยาปีนี้นะคะลังการยิ่งใหญ่มากเลยจัดนะคะถึงสามแงด้วยกันค่ะสมม่งมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวพัทยาถึงสามที่เอาไปดูที่แรกกันค่ะเราพาคุณผู้ชมไปที่กิจกรรมงานลอยกระทงที่ด่านโพนาเกเลือนะคะปีนี้ค่ะที่ด่านโพนากลือเขาก็จะมีค่ะในส่วนของแบ่งไปโซนแล้วกันเนาะ,ะส่วนลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งก็มีในส่วนของคุณเปิ้ลปทุมราชนะคะก็จะมาสแสดงคอนเสิร์ตที่ ลานโพนกเกลือกิจกรรมเขาก็เริ่มมาตั้งแต่6โมงต้นไปนั่นแหละนะคะจากนั้นคะ่ะในช่วงขยับไม่หน่อยคะ่ะที่บริเวณลานกิจกรรมพัทยากลางคะ่ะแน่นอนคะ่ะ พี่แอด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 ีแคาราบาลคาราบาลมาค่ะแบบเต็มวงเลยงานนี้นะคะมาเจอกันได้ค่ะที่ลานเวทีพัทยากลางของเรานี่เองนะคะและขยับไปอีกหน่อยค่ะก็คือที่บริเวณหาดจอมเทียนค่ะก็ประยุคเรานะฮะรามานุ่นยุค90นะคะก็เป็นศิลปินชื่อดังเหมือนกัน โดยงานนี้ค่ะก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะ3แห่งในพื้นที่เมืองพัทยานนะคะก็มีที่ลานโพนาคือเวทีพัทยากลางแล้วก็หาดจอมเทียนนอกจากนี้ค่ะก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดนูน้อยพระพมามการประกวดการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุทางธรรมชาตินะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมการประดิษฐ์ กระทงแบบ DIY ด้วยกันเป็นการทํากระทงแบบง่ายๆะนะคะแล้วก็รักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้วยใกล้ไหนไปนั่นวางแผนกันให้ดีๆดีๆเลยค่ะ,ๆๆๆคะนอกจากนี้ยังมีอีกหน่อยในพื้นที่ของตำบลโปง่งที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลโป่งะะก็มีนะคะเทศกาลจัดกิจกรรมลอยกระทงกันหน้าวัดเขาโพทองก็มีเดชเทศบาลตำบลหนองปลาไหลก็มีมแต่บอกเลยนะคะควรที่จะเลือกที่เดียวที่จะไป <มา S 2> เพราะ,ะว่า การจราจรค่อนข้างติดนะค่อนข้างติดนะคะหรือไม่ถ้าอยากไปหลายๆที่นะคะก็ควรที่จะเตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะออกกันจากบ้านให้เดี๋ยวนิดหนึ่งก็จะได้เดินทางไปหลายพื้นที่ค่ะนะคะก็นะเป็นทั้งหมดนะคะของ<ช>งานประเพณีลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงเราค่ะใช่ค่ะนะคะก่อนจะกไปเช่นเคยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะกับกิจกรรมโสมพลบิ๊กแดงซีซั่นเจ็ดนะคะปีนี้เราจากบ้านนะ,ะมูลค่ากว่าสามล้านบาทนะคะรถยนต์ซูซูกิสวิปนะคะมูลค่ากว่าล้านบาทนะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์รถอ่รถจักรยานยน โยนทีวีตู้เย็นทองคำาขาทองคำเยอะแยะ,ยะมากมายรวมทั้งหมดทั้งหมดนะคะมลูลค่ากว่า5ล้านบาทด้วยกันค่ะเชิญค,คุณผู้ชม็นสมาชิกกับเรานะคะก็แจค้คูปองกลับไปเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะช่วเดืเนเนษายน์โนจับรางวัลกันค่ะนะคะ,ะ,คะทั้งหมดนี้แทนคําขอบคุณจากใจนะคะยิ่งจ่ายก,ก็ยิ่งได้ลุ้นค่ะค่ะในวันนี้ค่ะหมดเวลาของข,องของ่าวท้องิ่มประจ ա วมานลงแล้วค่ะคุณเกษรเเือนเอกษมพร้อมด้วยดิฉันนะคะสัตสิทพัฒนกรโรจนารีพิเชษและทีมข่าวทุกคนต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค ความสนุกเกิดขึ้นแล้วกับงานวิ่งสุดสนุกแห่งปีบูมแบรงรันแอนเทลคาร์ลฟูจังเกิลพรีเซนเทชับายจุลาเฮิร์ฟงานวิ่งซูเปอร์มินิมาราทอนพบกับกตัวกรตูนในดวงใจสุดคู่และน่ารักที่สุดตลอดการที่นี่ที่เดียวในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมนี้ณนะสวนนงนุษพัทยาดูรายละเอียดพร้อมสมัครได้ที่ www.shopdeskclub.com/ บูมแบรงรันขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจุลาเฮิร์ฟ เซลล์ออฟเดอะเย t แอดพัทยาลถถูเวอร์เจอกันเฟอร์นิเจอร์เซล t h ออฟเดอะเ่กองทัพเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านจากกรุงเทพแอดแคมเปญลดสูงสุด80%ร้อนแรงกับงานมอเตอร์เซล t ์แอดพัทยางานแสดงรถยนต์เพื่อผู้ซื้อโปรแรงเวอร์ช็อปสนุกกับงานแฟชั่นจิวเวอรี่แอนด์บิวตี้เซลล์ออฟเด อิ่มอร่อยกับของกินโบราณอาหารเลิศรสย้อนสามตำนานอาหารอร่อยยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายแห่งปี2-10พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2พัทยา สาหิงสาลุกกันจริงวันลอยกระทง เทศบาลตำบลหนองปลาไหลร,ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบ,บลหนองปลาไหลและผู้นำท้องที่ตำบ,บลหนองปลาไหลขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลวันลอยกระทง8-11พฤศจิกายน2562ณบริเวณที่สาธารณประโยชน์หมู่2ตำบ,บลหนองปลาไหลติดรถมันดีฟรีสอร์ทพบกับการประกวดหนูหน้อยนพมาศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุง่งการแสดงเรื่องเดิง,เงต่างๆวันที่8พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตโค ปุดดรถ่สมันวันที่9พฤศจิกายนชมสุดยอดกันตรึมร้องจากอีสานต้ยรกคงคงคอยขอุรีมวนครับขอบคุณครับทำไมใจดีอย่างจะนีมีว่าเป็กทาสักหน่อยโอ้ยยิงเด นอนนนีทไช็แ่วันที่10พฤศจิกายนร่วมชมการประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่นชิงถ้วยรางวัลและเงินสดสป่าปะทะรำวงชาวบ้านรำวงย้อนยุคสนุกสนาน วันที่11พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตรถแห่ซปูเปอร์บิ๊กสุดมันรถแห่นครชัยปา่าทะรำบงชาวบ้านรำบงย้อนยุคสนุกสนานาแแสงสีเสียงสุดมันยิ่งใหญ่สุดอลังการจองร้านค้าวันที่6 7 8พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกาโทร0816193918 ยาลือยยาลืมแปดถึงสิพฤศจิกายนขอเชิญเที่ยวงานสืบสารประเพณีไทยวันลอยกระทงณที่สธาธารณประโยชน์มูสงตำบลหนองปลาไหลติดมัลดีฟรีสอร์ทพัทยางานนี้จัดยิ่งใหญ่และใหญ่ยิ่ง แค่ติดโซพลเคเบิลทีวีวันนี้โลกทุกใบของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะ Big ก a n งซีซั่นเจ็แจกโชคใหญ่แจกบ้านแจกรถแจกทองขอบคุณจากใจยิ่งจ่ายยิ่งได้หลุนปีที่7หลุ้นรับทาวโหวันสรุริมูลค่า3.9ล้านบาทรถยนต์ซูซูกิสวีปรถจักรยานยนต์ทองคํารวมมูลค่า10บาทและของรางวัลสุดอลังเฉพาะสมาชิกโสพลเคเบิลทีวีเท่านั้นเพียงส่งคูปองร่วมลุ้นรางวัลได้ทุกเดือนแจกยาวถึง1ปีวันนี้ถึง3ามสเมีนาคม -63 สมโสพลเคเบิลทีวีบริการดีมีคุณภาพ ทร038423777 Line at Sopon Cable TV Big Tank Season 7สนับสนุนโดยบ้านวันสิริมิดยนต์พัทยา Central Festival พัทยาบีช City Radio พัทยาและ Master Idea Group แล้วป่าหิมพานพัศจันทร์อุทยานฤาษีอภินิหารแห่งเทพปู่ฤาษีดาตนสถานที่ท่องเที่ยวและตำนานการเรียนรู้แห่งใหม่บูชาสักการะขอพรองค์พยาสิริสะโทน,นาคราชปู่มหาฤาษีสุเทวะขอเชิญสัมผัสได้ที่อุทยานฤาษีชมการแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยชมตลาดน้ําอโยธยาการแสดงทางเรือและชมเรืออนันตนาคราชจำลองอยู่หลังวัดหนองแก่นน้อยเปิด10นาฬิกาถึง20นาฬิกา ท,ทร,ร้านอาหารเข้าสวยร้านอาหารไทยเอาใจทุกเพศทุกวัยรสชาติแบบต้นตำรับถึงรสถ,ถึงเครื่องราคาเกินคุ้มด้วยบรรยากาศสบายๆแบบครอบครัวกับการตกแต่งร้านแบบเรียบง่ายลิ้มลองความอร่อยด้วยตัวคุณเองร้านอาหารเข้าสวยตั้งอยู่ภายในซอยบรรลือกันค้าสุขุมวิทพัทยา21 โทรสั่งจองความอร่อยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 3 8 2 2 3 5 2 7 28